ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาขึ้นโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกขึ้นเป็นปีที่15ครับการจัดงานในครั้งนี้มีประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกมาร่วมประมาณ85ประเทศครับมีชาวพุทธมากว่า 3,000 รูปคนครับจัดขึ้นในช่วงของวันที่25ถึง27พฤษภาคมครับนอกจากนั้นก็จะจัดอีกที่หนึ่งก็คือที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครและหลังจากเสร็จที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติก็ไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับดังนั้นวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรามาติดตามชมนะครับว่าวันนี้ความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นเราชาวพุทธควรจะปฏิบัติอย่างไรมีหลักธรรมอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับดวงสุริยาทอแสงให้ความสว่างแก่สรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินชั้นใดมหาบุรุษผู้รุ่งเรืองสว่างสวยด้วยสัจธรรมก็ให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงฉะนั้น80ปีก่อนพุทธกาลพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสิทธัตถะพร้อมกับทรงเปล่งอาภิวาจาเพื่อยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วพระองค์เป็นมหาบุรุษสำคัญของโลกไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือเพราะโชคช่วยแต่หากด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์พระองค์ใช้ชีวิตในเพศคารวาสถึง29พรรษาจึงเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นโดยสละราชสมบัติพระราชวังข้าทาสบริวารและทรัพย์สินเงินทองมหาศาลไว้เบื้องหลังในที่สุดพระองค์ได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราจากนั้นพระองค์ทรงย่ำพระบาททุกย่างก้าวจาริกไปทั่วทุกแว่นแคว้นเพื่อนำหลักธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบออกโปรดเวนยสัตว์ซึ่งก่อให้เกิดคุณูปการมหาศาลต่อชาวโลกพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทั้งหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีวันเพ็ญเดือน6ปีมะเสงณสาละวโนทยานใกล้เมืองกุสินาราขณะพระชนมายุ80พรรษาวันวิสาขบูชาเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่จะรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ของทุกปี
สำหรับประเทศไทยได้มีการฉลองวันวิสาขบูชาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ฉลองวันอันสำคัญยิ่งนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลองทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์จากคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาจวบถึงปัจจุบันที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2542ด้วยพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติโดยให้มีการฉลองทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาขององค์การสหประชาชาติทั่วโลกประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่สำคัญประเทศหนึ่งเคยได้รับเกียรติให้ไปจัดฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาแล้วอย่างยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกเพราะหากเราใส่ใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์แล้วความสงบร่มเย็นและสันติสุขจะบังเกิดแก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนสืบไปกราบกระหม่อมพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลกประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติในนามของผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติที่ประชุมพร้อมกันในมหาสมาคมนี้มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเมตตาเสด็จมาเป็นประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่15เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561ในวันนี้ก้าวกระหม่อมขอประธานพระอนุญาตกราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของการประชุมชาวพุทธนานาชาติโดยสรุปดังนี้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้นำชาวพุทธจาก13ประเทศณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2547นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้มีการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานโดยได้อาราธนาและเชิญสมเด็จพระสังฆราชพระมหานายกะผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและชาวพุทธจากนานาประเทศมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่15ประจำปี2561นี้คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติมีฉันทามติ
ร่วมกันให้จัดการประชุมชาวพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2561โดยกำหนดหัวข้อการประชุมเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงได้รับการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติในการประชุมชาพุทธนาชาติครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมชาพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในบ่ายวันนี้ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจาก85ประเทศทั่วโลกมีผู้เข้าประชุมทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศจำนวน 3,000 รูปคนสำหรับสถานที่จัดงานประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วก้าวกระหม่อมขอกราบทูลฝ่าพระบาทได้ทรงเมตตาประทานคติธรรมและประทานพรต่อที่ประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2561เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดท่านพระเถรานุเถระผู้มาผู้อยู่ในประเทศไทยและมาจากต่างประเทศทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในนามของคณะสงฆ์ไทยขอต้อนรับท่านพระเถรานุเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนนานาชาติที่มาร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในการในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำพุทธศักราช2561ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งในโอกาสนั้นเป็นมงคลนี้ใครจะขอปรารภข้อคิดบางประการต่อท่านทั้งหลายว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพระมหากรุณาประทานหนทางพัฒนามนุษย์ให้ก้าวสู่ความหลุดพ้นจากห่วงทุกข์อย่างถาวรได้อันเรียกว่าอริยถังอริยอถังคิกมรรคหรือที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามรรคแปดอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมะประการต้นคำว่าทิฏฐิหมายถึงความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นสิ่งที่นำพาครอบงำและมีบทบาทในชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งอาจเป็นทางรุ่งเรืองหรือทางเสื่อมถอยถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ถูกต้อง
ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นความเชื่อที่ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าจะเปรียบกับภาษาทางโลกที่ใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อาจเทียบได้กับคำว่าทัศนคติกล่าวคือการจะพัฒนาตนพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการพัฒนาเป็นเบื้องต้นเสียก่อนหากมีทัศนคติที่ลบติดลบหรือมีทัศนคติที่ผิดพลาดแล้วก็ย่อมจะไม่สามารถดำเนินงานพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทิศทางเสมือนในเรือผู้หมายใจจะพาเรือมุ่งไปทางทิศเหนือแต่กลับหันหัวเรือไปสู่ทิศใต้เรือลำนั้นย่อมหลงวนเวียนอยู่ไม่มีวันถึงจุดหมายที่ต้องการหรือกว่าจะพาหมุนกลับมาให้ถูกทิศทางได้ก็ต้องเสียเวลาเนิ่นนานโดยเปล่าประโยชน์บุคคลผู้ปรารถนาจะพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาก็จำเป็นต้องอบรมปัญญาบนรากฐานแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นชอบในอริยสัจสี่ประกอบด้วยการรู้แจ้งในความทุกข์รู้แจ้งในต้นเหตุแห่งทุกข์รู้แจ้งในความดับทุกข์และรู้แจ้งในแนวทางแห่งการดับทุกข์วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายที่วันที่พระพุทธพระโพธิสัตว์ได้ทรงรู้แจ้งอริยสัจสี่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นอุดมสมัยที่ชาวพุทธทั้งหลายจักได้น้อมนำพระพุทธธรรมมาเป็นเครื่องพัฒนาอบรมตนให้บรรลุถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างจริงใจอันเป็นมูลฐานของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาและจักสามารถเพิ่มพูนสันติภาพในโลกนี้ให้ไพบูลย์ต่อไปการที่ชาวพุทธนานาชาติได้มาประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ณสถานที่นี้ขออนุโมทนากุศลเจตนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในครั้งนี้ขออำนวยพรให้การประชุมบังเกิดผลสำฤทธิ์สมวัตถุประสงค์อันดีงามที่ตั้งใจไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันณที่นี้ประสบแต่ความเจริญงอกงามในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขออำนวยพรทางที่ประชุมวิสาขบูชาของวันสำคัญสากลของโลกในปีนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้มีพระมหากรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์คือท่านพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรมาเปิดงานพิธีการในการ
เปิดในครั้งนั้นเมื่อวานนั้นได้เป็นพิธีการที่สมบูรณ์แบบซึ่งได้เห็นถึงชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของไทยที่อุปถัมภ์พระศาสนาก็มาประจวบพร้อมกันก็คือในภาคของรัฐบาลก็มีผู้แทนจากภาครัฐบาลของไทยมากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซึ่งคือผู้แทนพระองค์ผู้มากล่าวรายงานในนามรัฐบาลไทยก็คือท่านพลเอกฉัตรชัยสาลิกกัลยะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นภาพที่งดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจการพระพุทธศาสนาโดยทุกฝ่ายสนับสนุนกิจการเช่นนี้ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในการที่ทั่วโลกได้ให้การยอมรับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกเมื่อมาแล้วก็ได้เห็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการฉลองวิสาขบูชาโลกของไทยหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หรืออำนวยพรจากผู้นำชาวพุทธต่างๆแล้วก็มาถึงเรื่องของสาระหรือสาระสำคัญในการประชุมซึ่งสาระสำคัญของการประชุมนั้นเกิดจากการอภิปรายร่วมก็คือนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาจะได้แสดงทัศนะบนเวทีร่วมกันเราจึงได้เห็นว่าการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยในส่วนของพิธีการก็ได้จบลงไปและยังมีผู้นำชาวพุทธประมุขสงฆ์พระสังฆราชมหานายกะซึ่ง อย่างที่ได้มากล่าวอำนวยพรนอกจากสมเด็จพระระโยงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริยายกของประเทศไทยแล้วก็ยังมีพระสังฆราชจากกัมพูชามหานายกะจากศรีลังกาประมุขสงฆ์ของเวียดนามและฝ่ายมหายานเช่นทางจีนเกาหลีเป็นต้นแสดงถึงความสนับสนุนของผู้นำชาวพุทธทั่วโลกในฝ่ายของรัฐบาลภาครัฐนอกจากทางรัฐบาลไทยซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้แทนแล้วเราก็ได้เห็นได้ฟังปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีของภูฏานท่านเชอริงทับเกเป็นต้นนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการประชุมทางวิชาการซึ่งจะได้ฟังนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาและผู้นำเอาคำสอนธรรมศาสนาไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนของตนในภาคต่างๆของโลกก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใหญ่ในการประชุมก็คือพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์แต่ว่าชื่อในภาษาอังกฤษนั้นต้องแปลให้เต็มว่าคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้นำหลักธรรมมาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับแต่การที่จะทำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทำรงไว้ให้คู่กับชาติไทยและคู่โลกต่อไปครับโดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้
ดังนั้นจึงขอนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามามอบให้กับท่านผู้ชมเนื่องในวันวิสาขบูชาครับเราชาวพุทธเราช่วยกันนะครับในการที่จะช่วยทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ตลอดไปวันนี้วันสำคัญเราปฏิบัติตนดีแล้วอย่างไรเรามามองที่ตนเองครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ